ปลายิสกเทศเป็นหนึ่งในปลาที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะนักตกปลาอย่างผมจริงๆมันเป็นปลาที่ทําให้ผมต้องเก็บตังค์เพื่อซื้อเบ็ดฝรั่งในสมัยเด็กเลยทีเดียวปลายิสกเทศอยู่มานานซะจนคิดว่าเป็นปลาถิ่นไทยแต่ปลาตัวนี้ไม่ใช่ปลาไทยจริงๆแล้วถิ่นกําเนิดของปลายิสกเทศคือประเทศอินเดียจุดเด่นของปลาตัวนี้คือนอกจากมันจะตัวใหญ่แล้วมันยังเข้ากับประเทศไทยได้อย่างดีจนน่ากลัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติของปลาชนิดนี้ให้ฟังกันถ้า ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ด้วยนะครับ การมาถึงของยี่สกเทศจนถึงวันที่มันแพร่หลายปลายี่สกเทศหรือปลาโลหูเป็นปลาที่นําเข้ามาจากประเทศอินเดียเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยนายประสิทธิ์เกศสัญชัยเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพศ2511จํานวน19ตัวและครั้งที่สองในปีพศ2512จํานวน250ตัวมันเป็นปลาที่ถูกนําเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกับปลากระโหเทศและปลานวนจันเทศแต่ทั้งสองไม่ค่อยประสบความสําเร็จเมื่อเทียบกับปลายีสก จนในปีพศ2514กรมประมงได้ทาการเพาะขยายพันธุ์ด้วยการฉีดฮอร์โมนเพื่อเลี้ยงให้ปลาวางไข่ได้สําเร็จซึ่งนับเป็นครั้งแรกของปลาชนิดนี้ในประเทศไทยต่อมาในปีพศ2515ปลายิสกเทศก็ถูกปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นครั้งแรกโดยปล่อยในแหล่งน้ํามแห่งคืออ่างเก็บน้ําลําตะคองจังหวัดนครราชสีมาอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามและอ่างเก็บน้ําห้วยสีทนจังหวัดกาลสินโดยทดลอง ปล่อยลูกปลาขนาด2.5นิ้วแห่งละ30,000ตัวจนในปีพศ2516มีรายงานประชาชนจับปลาชนิดนี้ได้จากอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนได้หลายสิบตัวซึ่งทุกตัวมีน้ำหนักเกิน2กิโลกร,รัมขึ้นไปนี่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตยอย่างรวดเร็วของปลายิสกเทศ เรื่องระหว่างยี่สกเทศและยี่สกไทยคงต้องบอกว่าในสมัยที่ยี่สกเทศกําลังเจริญรุ่งเรืองมันตรงกับสมัยที่ยี่สกไทยกําลังตกต่ําถึงขีดสุดมันอยู่ในรายชื่อบัญชีแดงหรือก็กคือใกล้ศูนย์พันเต็มทีหากมองจากไทม์ไลน์ในปีพศ .2512 การเพการพ่อพันของยี่สกไทยโดยกรมประมงยังไม่ประสบความสําเร็จเลยด้วยซ้ำโดยระหว่างนั้นเป็นการนับถอยหลังการศูนย์พันของยี่สกไทยทั้งนี้กว่ายี่สกไทยจะประสบความสําเร็จในการผสมเทียมก็เป็นปี ีพศ2517และต้องรอจนถึงปีพศ2533จึงจะถึงจุดที่สามารถขยายพันธุ์จนกระจายสู่ธรรมชาติได้หรือก็คือต้องผ่านไปนานมากกว่า20ปีในขณะที่ยี่สกเทศถูกปล่อยไปตั้งแต่ปี2515มาถึงตรงนี้ยี่สกเทศก็เข้ามาแทนที่ปลายี่สกไทยจนกลายเป็นปลาพื้นเมืองของไทยแบบเนียนๆโดยที่คนไทยอย่างเรารวมถึงผมในวัยเด็กก็ไม่รู้เอาจริงๆตอนเด็กผมอ่านหนังสือตกปลาเจอภาพยี่สกเทศตัวใหญ่มากทั้งอ้วนทั้ง ขาวแล้วก็คิดว่ามันเป็นปลาไทยนั่นแหละแล้วก็อยากตกมันด้วยนอกจากนี้ยี่สกเทศยังมีชื่อเสียงอย่างมากในอีกเรื่องหนึ่งคือการที่มันเป็นหนึ่งในปลาที่นักตกปลาไทยอยากตกมันเป็นปลาที่มีฉายาเรียกมากมายทั้งไอแสบตอร์ปิโดน้ําจืดหรือรถถังและชื่อฉายาก็เป็นไปตามลักษณะของปลาทั้งที่มันเร็วซะจนหลายครั้งยี่าคันเบ็ดตกน้ําไปเลยหรือจะเป็นเรื่องที่ตัวใหญ่พลังเยอะมันจึงตกสนุกและถือเป็นปลาบิดเกมชนิดหนึ่งในประเทศไทยในเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้ กับแ่งน้ําขนาดไหนผมเองก็ไม่แน่ใจเพราะเกือบจะไม่เคยได้ยินใครด่าเรื่องประมาณนี้กับปลาชนิดนี้ซึ่งแม้แต่ปลรรานินก็ยังมีคนด่าแต่ยิสกเทศกับไม่มีอาจเพราะปลาชนิดนี้ไม่ได้อาศัยแพร่หลายเหมือนปลานินหรือปลาลูกลานอื่นส่วนใหญ่ปลาย,ยิสกเทศจะเจอตามเขื่อนไม่ก็ในบ่อกตกปลาไม่ค่อยได้เจอในแม่น้ําลําคลองคุณจะไม่มีวันบังเอิญสูบน้ําเข้าบอ่อแล้วดันมีลูกยิสกเทศติดมาด้วยและเนื้อของมันก็ดีพอไหวเอาไปวางขายก็มีคนซื้อ สรุปคือก็เนียนอยู่ได้สบายไปเอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับประวัติปลายิสกเทศปลาจากอินเดียกลายเป็นปลาไทยแบบเนียนๆก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับถ้าดูเรื่องนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ด้วยนะครับ